จากอิมรัมคานนะครับผมไปที่แอนดรูเทตผู้นำ Masculinity Movement ในที่นี้คือแอนดรูเทตเนี่ยเขาเป็นนักพูดเขาเคยเล่นคิกบ็อกซิ่งนะฮะก็เคยมาเมืองไทยด้วยเขาเป็นคนซึ่งมีศิลปะป้องกันตัวมีฝีไม้ลายมือในการทำแบบ MMA Mixed Martial Art Combat เสร็จแล้วเขาก็ออกทีวีในอังกฤษจนมีชื่อเสียงแล้วก็เป็นยูทูบเบอร์ผมจัดแคตตากรีของแอนดรูเทตคนนี้ว่าเป็นยูทูบเบอร์ซึ่งพูดเก่งแล้วก็ปลุกให้วัยรุ่นผู้ชายเนี่ยอยากฟังเพราะว่ามีไลฟ์สไตล์ซึ่งขับรถสปอร์ตแล้วก็มีแฟนเยอะอะไรประมาณนี้นะฮะแอนดรูเทตไม่มีอะไรมากไปกว่านั้นเขาก็เลยถูกชูขึ้นมาว่าเป็นคนซึ่งกล้าวิพากษ์วิจารณ์สังคมใหม่ๆในบางประเทศในยุโรปตะวันตกซึ่งพยายามที่จะชูเมทริอาร์คีชูผู้หญิงเป็นใหญ่ชูสิทธิ์ในความเสมอภาคอย่างทัดเทียมในแบบที่ผู้ชายไม่รู้สึกว่ามีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์ในสังคมอีกต่อไปอะไรเงี้ยแอนดรูเทตก็เลยกลายมาเป็นหนึ่งในผู้นำจิตวิญญาณผู้นำทางความไม่ใช่ผู้นำทางการคิดผู้นำในทางการพูดในการเป็นยูทูบเบอร์ของ Masculinity Movement ใน Modern Day Western Europe คราวนี้แอนดรูเทตเองเนี่ยเขาเป็นคนซึ่งสมบูรณ์ไหมในอดีตเขามีประวัติซึ่งไม่ค่อยดีไหมในอดีตเขามีประวัติซึ่งไม่ค่อยดีแต่ว่าในกรณีของคดีที่เขาเจอที่โรมาเนียเนี่ยซึ่งเขาเพิ่งได้รับการปล่อยตัวออกมาเนี่ยเขาบอกอย่างนี้In January, when I was thrown into a jail cell, the media reported and told the world that I was a terrible person. They said that I hurt people and I make a lot of money from criminal enterprise. And here we stand 7 or 8 months later and I've not seen a single victim on the news. I don't know if you have. I've seen lots of girls sticking up for me, lots of people defending me. I've not seen a single person stand up and say that I have hurt them. Not one. It's very exhausting to continue to perpetuate lies. It's very hard to keep lies afloat when you have no actual evidence. We've been completely innocent since the beginning of this, and I have to give absolute faith to the Romanian judicial system for finally making the right decision and letting us free. I'm sure in the end we'll be absolutely exonerated, and everybody who was pushing these lies and reporting things on repeat without any substantial evidence are going to have to analyze within themselves why they decide to try and destroy people's lives purely for views.I've done nothing wrong. God knows I've done nothing wrong. In my heart, I know I've done nothing wrong. I think the people at home who are the functioning brain understand we've done nothing wrong because nobody has yet to identify a single victim which is saying that we've done anything to them since the beginning of this entire process. Once again, absolute respect to the judge, respect to Romania, respect to the Romanian judicial system. I look forward to being completely exonerated in due time. Thank you. นั่นคือซาบาย แอนดรูเทต นะครับ เห็นไหม คนนี้พูดเร็วมาก ภาษาอังกฤษก็ค่อนข้างเก่งเก่งมากอ่ะแหละนะฮะใช้คำศัพท์ใช้ vocabulary ได้อย่างฉาญมากในทุกๆเรื่องและสปีดที่พูดเนี่ยเร็วมากแต่เอาจริงแล้วสิ่งที่สำคัญที่สุดเกี่ยวกับเทตคือเขาพูดได้สนุกนะฮะแล้วคนเลยฟังเยอะรอบนี้เขาโดนผู้หญิงมาหาเรื่องเขาที่โรมาเนียเป็นผู้หญิงซึ่งมีชื่อว่าเอมม่าแกบบี้เนี่ยเอมม่าแกบบี้เนี่ยแคนดิสโอเวนเขาเล่าเรื่องนี้ให้ฟังคนไหนสนใจฉบับเต็มลองฟังแคนดิสโอเวนเล่าแต่ว่าเอมม่าแกบบี้เนี่ยเป็นผู้หญิงซึ่งก็ทำเว็บไซต์แบบลามกอนาจารแบบโป๊ๆนะฮะแล้วก็มีบัญชีใน OnlyFans แล้วก็หลอกผู้ชายหลอกผู้ชายไปวันๆแล้วก็หลอกให้หลับนอนด้วยเสร็จแล้วก็ทำ extortion นะฮะ blackmail เพื่อขอเงินแล้วในที่สุดเหยื่อรายล่าสุดก็คือแอนดรูแล้วก็ทริสตินเทนนี่แหละพี่น้องคู่นี้ซึ่งพี่น้องคู่นี้ก็ไม่ได้เป็นคนซึ่งแบบดีนักดีหนานะฮะแอนดรูแล้วก็ทริสตินเทนเขาก็เคยมีธุรกิจซึ่งให้ผู้หญิงมานั่งคุยกับผู้ชายในเว็บแคมบิสเนสเป็นแนวเว็บแคมบิสเนสกึ่งโฟนเซ็กซ์นะฮะแบบที่เมื่อก่อนเคยเป็นที่นิยมกันย้อนกลับไปในยุคก่อนมีโซเชียลมีเดียเนี่ยคราวนี้แอนดรูเทนกับทริสตินเทนเขาก็ร่ำรวยแล้วเขาก็ลดบทบาทในธุรกิจเว็บแคมบิสเนสลงไปแล้วแต่ว่าในปัจจุบันเนี่ยพอเขามีฐานะร่ำรวยเขาก็เลยเจอคนอย่างเอมม่าแกบบี้เอมม่าแกบบี้ก็เลยมาหลอกเอาเงินจากเขามาหลับนอนด้วยเพียงไม่กี่ครั้งแล้วก็เสร็จแล้วก็ให้ซื้อตั๋วเครื่องบินนะฮะชั้นธุรกิจนะฮะหลายแสนบาทนะฮะแล้วก็บินไปพักอยู่ที่บ้านของแอนดรูเป็นระยะเวลาประมาณ6วันที่โรมาเนียเสร็จแล้วก็สร้างเรื่องขึ้นมากุเรื่องขึ้นมาจนในที่สุดเนี่ยเจ้าหน้าที่ตำรวจบุกบ้านแอนดรูเทตแล้วก็จับแอนดรูเทตไปข้อหาว่าฆ่ามนุษย์ทั้งที่แอนดรูเทตมันไม่ได้ฆ่ามนุษย์บางทีมันอาจจะใช้ชีวิตอย่างสวยหรูแล้วก็อาจจะมีการชักจูงผู้หญิงมาหลับนอนกับตนเองเพื่อที่จะ
เพื่อที่จะให้เป็นแฟนเป็นแฟนแล้วก็เปลี่ยนแฟนไปเป็นเรื่อยๆไปเป็นเรื่อยๆพฤติกรรมแอนดูเทตไม่ใช่เป็นพฤติกรรมซึ่งน่ายกย่องแต่เป็นพฤติกรรมซึ่งเขาไม่ได้ไปละเมิดผู้ซึ่งเป็นสุภาพสตรีซึ่งเลือกที่จะใช้ชีวิตกับเขานะแต่ว่าเขาโดนเอมม่าแกบี้หลอกแล้วเอมม่าแกบี้ก็หลอกจนสร้างเรื่องขึ้นมาจนในที่สุดตอนนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจรวมทั้งฝ่ายอัยการที่โรมาเนียบางคนก็ไปเชื่อเรื่องของเอมม่าแกบี้แต่ว่าเอมม่าแกบี้เขาหลอกผู้ชายแล้วก็แบล็กเมลแล้วก็เป็น extortionist แล้วก็มีผู้ชายซึ่งเป็นเหยื่อเอมม่าแกบี้ในสหรัฐที่พัมบีชในมอลรัตฟลอริดาเนี่ยมีผู้ชายซึ่งเป็นเหยื่อเอมม่าแกบี้ประมาณน่าจะสัก4คนได้ละแล้วแคนดิสโอเวนเขาก็เล่าเรื่องราวทั้งหมดนี้ให้ฟังคนไหนสนใจก็ฟังนะฮะแคนดิสโอเวนได้นะฮะผมเล่าข้อมูลทั้งหมดนี้เพื่อปูพื้นให้คุณสามารถติดตามทั้งแอนดรูเทตและแคนดิสโอเวนได้อย่างสนุกสนานเพราะจริงๆทั้งหมดนี้สำหรับผมมันคือดราม่าของยูทูบเบอร์ฮะแล้วในยุคนี้เราคือยุคซึ่งมียูทูบเบอร์เยอะยูทูบเบอร์ซึ่งพูดสนุกฟังแล้วมันเนี่ยอย่างเทตหรือโอเวนเนี่ยมันหาได้ยากนะแต่เวลาฟังเขาก็เช่นเดียวกันเวลาฟังผมคือคุณจะเชื่อไม่เชื่อเนี่ยคุณต้องหาข้อมูลเสริมความรู้องค์ความรู้ของคุณต่อยูทูบเบอร์ยุคนี้เนี่ยปั่นยอดวิวได้เยอะแยะมหาศาลส่วนการกรองข้อมูลต้องขึ้นอยู่กับผู้ฟังเองถือว่ามันเป็นโชว์นะฮะไม่ว่าจะเป็นเทตโอเวนส์หรือปลื้ม it's a show